at a swimming pool. Hello, welcome to English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะแล้ววันนี้เราก็มานอกสถานที่นะคะเป็นวันแรกเลยที่วันนี้มาถ่ายนอกสถานที่นะก็วันนี้ก็มาสระว่ายน้ำนะคะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า swimming pool ค่ะ swimming pool ก็จะมาสอนคำศัพท์นะคะที่เราจะเจอที่สระว่ายน้ำกันค่ะเผื่อไว้ใช้กันในชีวิตประจำวันเนาะเราจะมาสระว่ายน้ำเนี่ยแปลว่าเราต้องมาทำอะไรคะมา swim right เรามาว่ายน้ำแล้ว swim เนี่ยมาว่ายน้ำเราต้องใส่ชุด swimsuit ค่ะ swimsuit ก็คือชุดว่ายน้ำค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำนะคะตอนนี้เป็นชุด dress ธรรมดานะคะ I'm not wearing one ชุดว่ายน้ำ swimsuit แล้วเราต้องใส่อะไรอีกเอ่ยใบคืออยู่บนหัวใส่อะไรเอ่ยหมวกว่ายน้ำไงหมวกว่ายน้ำเรียกว่า swim cap ค่ะ swim cap swim cap และที่สำคัญคือแว่นตานะคะจริงว่าจะเอาของจริงมาให้ดูละแต่ใส่แฟนใส่ไปแล้วแว่นตาว่ายน้ำนะคะแว่นกันน้ำเรียกว่าอะไรถ่ายสิหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยswimming glasses อะไรอย่างนี้หรือเปล่า swim glasses ไม่ใช่นะคะมันคือ goggles goggles แว่นตาว่ายน้ำนะคะ goggles goggles และเนี่ยเห็นคนว่ายน้ำอยู่ข้างหลังพอดีเลยนึกถึงท่าว่ายน้ำค่ะนึกถึงท่าว่ายน้ำคิดว่าท่าว่ายน้ำในภาษาอังกฤษเรียกอะไรกันบ้างเอ่ยก็เป็นท่าหลักๆประจำนะก็จะมีอะไรฟรีสไตล์ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกคำศัพท์เลยก็ตามนั้นเลยแหละก็คือฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ก็คือท่าฟรีสไตล์นะคะแล้วก็จะมีท่ากบนะคะท่ากบเป็นท่าโปรดตัวนี้เลยเพราะรู้สึกว่ามันไปได้เร็วอ่ะแล้วมันก็สามารถขึ้นมาหายใจบนน้ำได้โดยแบบน้ำไม่เข้าจมูกแบบมีใครคิดเหมือนวันนี้บ้างท่ากบภาษาอังกฤษก็คือ frog stroke นะคะFrog stroke Frog stroke Frog ก็คือกบเลยค่ะ stroke Frog stroke และท่าผีเสื้อค่ะท่าผีเสื้อเป็นท่าที่วันนี้คิดว่ามันยากที่สุดละว่ายที่ไรจมทุกทีเลยเพราะนั้นอย่าว่ายดีกว่าผมรู้สึกแบบพยายามทำตัวเป็นหนอนดักแด้แล้วมันไม่ไปอ่ะท่าผีเสื้อก็ตรงตัวเหมือนกันค่ะผีเสื้อคืออะไรคะ butterfly เพราะฉะนั้นท่าผีเสื้อคือButterfly stroke Butterfly stroke Butterfly stroke และท่าสุดท้ายนะคะก็คือท่ากันเชียงค่ะก็คือที่ว่ายหงายหลังไปเนาะคล้ายๆผีเสื้อแต่วันนี้รู้สึกว่ามันง่ายกว่าท่ากันเชียงนะคะเขาเรียกว่า back stroke back stroke ถ้าว่ายน้ำเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะสั่งอาหารมาพอดีเลย fish and chips ค่ะ fish ดูน่ากินเนาะ does it look delicious ก็หมดแล้วนะคะวันนี้สำหรับเกร็ดน่ารู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ swimming pool ค่ะสระว่ายน้ำค่ะถ้าชอบคลิปสาระน่ารู้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะ and see you next time